อายุ32ปีผู้ถามเป็นผู้ชายนะครับผมอายุ32ปีภรรยาเสียชีวิตมีบุตร1คนไม่คิดจะแต่งงานใหม่ผมได้ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนคนหนึ่งทั้งที่ผมเป็นคนที่กลัวโรคเอดส์อย่างมากแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคือสงสัยจะชอบไปแล้วนะครับผูกพันไปแล้วอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าพยายามป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศดังต่อไปนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนทำมาแล้วนะครับแล้วก็ทำอยู่1คือให้เธอตรวจเลือดคือให้คู่นอนเนี่ยตรวจเลือดปรากฏว่าไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยจะให้ตรวจทุกครั้งทุกๆ6เดือนนะครับให้ผู้หญิงเนี่ยตรวจทุกๆ6เดือนและเขาเองก็จะร่วมหลับนอนกับผู้หญิงเนี่ยเดือนละ3ถึง4ครั้งปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสหรือเอสก็ตามนี่นะการตรวจเลือดนี่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าผู้ที่จะไปสัมผัสด้วยเนี่ยจะปลอดภัยถึงแม้ตรวจเป็นลบก็ตามคือสมมติว่าทำไมอย่างนั้นล่ะครับคุณหมอถ้าผมตรวจเองแล้วบอกว่าเป็นลบนี่นะครับแล้วในช่วงตั้งแต่ไปมีเพศสัมพันธ์กับถึงวันตรวจเนี่ยมันระยะห่างพอสมควรเนี่ยก็บอกได้ว่าเป็นลบค่อนข้างจะจริงแต่ถ้าสมมติว่าผมตรวจวันนี้เป็นลบแต่เมื่อคืนผมก็ไปยุ่งมาเมื่อคืนเพิ่งนะฮะไปเจอกันแล้วก็ตอนเช้ามาตรวจนี่อันนี้ไม่ใช่หลักประกันเพราะว่าการตรวจอย่างโรคซิฟิลิสนี่นะฮะที่เรากลัวกันมากคือเอดส์กับซิฟิลิสซิฟิลิสเนี่ยต้องระยะฟักตัวประมาณ9วันถึง90วันก็แสดงว่ากว่าจะตรวจเจอเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ขึ้นไปแล้วฮะหรืออย่างน้อย3เดือนเพื่อให้ตรวจชัวร์แต่ยิ่งถ้า HIV หรือว่าเอดส์นี่นะการตรวจสมมติว่าเราไปรับเชื้อมาคืนนี้เนี่ยครับกว่าจะตรวจเจอนี่ส่วนใหญ่จะต้อง3เดือนนะโอ้โหถึงเราถึงแนะนำให้เขาตรวจทุก3เดือนไงครับทุก6เดือนนี่ก็รับไม่ได้นะครับจริงๆแล้วพูดถึงว่าถ้าตรวจทุก3เดือนเนี่ยแต่ถ้ากรณีเป็นผู้หญิงที่ทำงานซึ่งอย่างนี้ก็คงมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ทุกวันเนี่ยยิ่งนั้นก็ยิ่งแย่ก็ยังคนวิธีการป้องกันโรคที่เราจะไปยุ่งกับหญิงบริการเนี่ยไม่ใช่ใช้วิธีการดูผลเลือดของหญิงบริการเข้าใจละนะครับเพราะสมมติว่าหญิงบริการเป็นลบมีหญิงบริการบางคนนะครับเป็นลบจริงๆนะฮะผู้ชายที่มานอนคนแรกเมื่อวานเนี่ยเอาเชื้อมาใส่ให้ครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นหรือว่าคนถัดมาเนี่ยก็รับเชื้อไปโดยที่ผู้หญิงยังเป็นลบก็ยังเป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะเหมือนกับเป็นอ่างนึงเอามีเชื้อมาใส่ปุ๊บอีกคนก็มารับไปเพราะการที่มีเลือดเป็นลบหรือผลเชื้อเป็นลบของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับ